รายการตามใจผู้ชมทั้งหลายที่เข้ามาชมรายการของฉันอยากแสดงความคิดความเห็นกันเชิญทุกท่านคอมเมนต์นะตามสบายจะเขียนมาหน้าจอก็รอรับโทรศัพท์ทางเฟซหรือผ่านสายกลุ่มเฟซคอลมือถือหรือแชทไลน์ก็ตามใจผู้ชมฟังทั้งหลายเทอญหรือจะถามปัญหาก็ว่าไปถามอะไรก็ตอบได้ไม่ขัดเขินตอบไม่ได้ก็ตอบได้ไม่หมางเมินตอบเพลินๆว่าไม่รู้นี่ไงคุณกุยเข้ามาอย่าเกรงใจกันเลยหนออย่ารีรอกดไลค์ปั๊บสนับสนุนกดแชร์และแท็กแท้แจกบุญเป็นประโยชน์เกื้อกูลกว้างออกไปผู้ชมทุกท่านควรมีส่วนร่วมเข้ามาสวมบทบาทกันอย่าหวั่นไหวให้รายการนี้กระชอนขจรไปเป็นประโยชน์ยิ่งใหญ่ไพศาลจริงแบ่งความรู้ประสบการณ์ทานกุศลให้มวลชนชมฟังกันทุกสรรสิ่งเป็นการให้ธรรมทานโอฬารยิ่งทรัพย์สลิงคานไหนไม่เท่าเทียมรายการนี้มีเวลา3 ชั่วโมง8 โมงตรงในไทยจ้าอย่ามัวเหนียมใกล้เวลารีบมานะเพื่อตระเตรียมจนอาทิตย์ร้อนเกรียม11 โมงรายการนี้มีเวลา3 ชั่วโมงบ่าย 3ตรงอังกฤษจ้าอย่าอายเหนียมใกล้เวลาอย่าลืมนะโปรดตระเตรียมจนอาทิตย์ลับเหลี่ยมเขาสุเมนขอถวายความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการตามใจผู้ชมประจำวันที่7 มีนาคมพุทธศักราช2567คริสตศักราช2024 ก็เป็นเวทีของท่านผู้ชมที่จะแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาอ้าวตอนนี้ท่านพระครูโกศลสุตวิธานวัดพระสิงห์หลวงเข้ามาแล้วเป็นท่านแรกวันนี้สวัสดีครับท่านพระครู
าจารย์อุทัยวัดพระสิงห์หรือท่านพระครูปลัดอุทัยตอนนี้ก็ตื่นสายแล้วที่ประเทศไทยก็จะน่าจะ4 โมงแล้วเนี่ยสี่โมง23บอกว่าช่วงนี้เชียงใหม่กำลังไปกราบช่วงนี้เชียงใหม่กำลังไปกราบอบรมบาลีพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์พระสารีบุตรกับพระโมคคัลลานะที่พืชสวนโลกโอสาธุสาธุสาธุแม่เป็นโชคดีเป็นสิริมงคลสำหรับพวกเราทุกคนเช็คดูเสียงก่อนเสียงดังใช้ได้หอธรรมครับหอธรรมหลวงหอธรรมหลวงที่พืชสวนโลกสาธุได้พระบรมธาตุมา สวัสดีครับทำไมไม่มีภาพอ๋อครับได้ครับได้ยินแล้วครับเดี๋ยวจะต้องเอาไม้ใส่ให้ก่อนเอาแล้วครับนิมนต์ครับใส่ไมโครโฟนให้แล้วใช่แล้วนะครับจ้าครับดังแล้วครับจะเข้ารายการยังครับเข้าแล้วครับตอนนี้กำลังเริ่มรายการเสียงที่ฟังหูจะดีเลย์หน่อยนะครับจะอย่ารีเลย์หน่อยแบบประมาณ13 วินาที10 วินาทีถึง13 วินาทีนะโลกนี้มีธรรมประจำที่เมื่อธรรมดีจะไม่ดีมีที่ไหนมีสุขบ้างทุกบ้างช่างปล่อยเป็นดิจใจของมนุษย์ผู้ปุถุขอกราบไหว้สาสุเดชคุณหลวงอาจารย์ธรรมโคปริยัติยานุสาสครับผมขอกราบนมัสการครับครับสวัสดีครับอาจารย์หันผมชัดเจนนะครับภาพไม่ค่อยชัดครับภาพไม่ค่อยชัดภาพมัว
ไม่ชัดเจนครับนิมนต์เลยครับมาตรการนะครับครับต้องปรับแสงหน่อยปรับแสงหน่อยปรับแสงเนาะพอได้ครับอย่างนี้พอได้นะจ๊ะครับพอได้ครับชัดขึ้น ผมต้องย้ายมุมกล้องใหม่ครับผมอาจารย์ครับผมคงต่อเมื่อวานนะฮะครับถ้าผมจำไม่ผิดเมื่อวานนี้มีหลายอย่างที่ผมได้เรียนทำอาจารย์ลงขวานเมื่อกี้ผมได้จัดอัดรายการไว้ประมาณ1ชั่วโมงเพื่อจะส่งงานให้อาจารย์ประครูสมุทรวิศวัตรอีกไม่กี่วันในวันพุธที่ผ่านมางานอะไรครับงานวันพุธที่13อาจารย์วันพุธที่13เดือนมีนาคมนี้หรือครับเดือนนี้ฮะผมจะส่งงานให้อาจารย์มีข่าวร้ายหน่อยอาจารย์ครับก่อนจะเข้าธรรมะครับครับผม มีโยมส่งทางไลน์มาให้ผมว่าสังกำแพงสำนักส่งไฟไหม้โอ้ไฟไหม้ครับครับก่อนจะเข้ารายการเดี๋ยวขออัปเดตในงานนี้ก่อนนะวัดอะไรครับสำนักสงฆ์เหรอครับผมเป็นสำนักสงฆ์อำเภอสันกำแพงพระพุทธรูปพังหมดเลยไหม้หมดเลยน่าจะเกิดจากความประมาทประมาทคือเขาไป หาของป่าพวกหมดส้ม หมดส้มเอ้ยอะไรเอ้ยพวกนี้นะโอ้ยหมดแดงร้องไห้อีกแล้วหมดแดงร้องไห้เขาบอกว่าเป็นม่อนประทีปมูซีออนกลางไม่ออนสำนักปฏิบัติธรรมดอยม่อนประทีปอยู่ในความดูแลของวัดพวกวัดบ้านวากวัดบ้านวากม่อนประทีปไม่ใช่ม่อนไม่ใช่ม่อนพญานาคนะไม่ใช่ฮะไม่ใช่ฮะอ๋อครับเขาเขียนบอกผมว่าเป็นม่อนประทีปม่อนประทีปมูซีออนกลางตำบลแม่ออนอำเภอแม่ออนครับผมอำเภอแม่ออนออนกลางตำบลแม่ออนตำบลออนกลางออนกลางครับเป็นความดูแลของวัดบวกบ้านวากครับวัดบ้านวากเดี๋ยวเพิ่งสร้างราคาพังครับอำเภอแม่ออนครับไม่ใช่สันกำแพงแม่ออนครับก็ยังเป็นสำนักสงฆ์อยู่เนาะครับผมเจ้าอาวาสมีใครเป็นผู้ดูแลไม่บอกครับไม่นี่ประเด็นไม่ได้บอกผมบอกว่าในความดูแลของวัดบ้านว่าครับครับครับผมอาจารย์ครับผมคงจะรบกวนอาจารย์อีกเยอะเลยครับครับครับในวันนี้คือมีหลวงพ่อท่านส่งมาในรายการขอแสดงความเสียใจกับโอ้วัดที่ถูกสำนักที่ถูกไฟไหม้ช่วยกันดูแลต้องฝากเรื่องความ
เรื่องความประมาทมีพลาดมีเผลอได้เป็นธรรมดาครับผมก็ต่อไปต้องระมัดระวังยังครับอ้าวครับนิมนต์ครับพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพวชิรวาทีชัยวัฒน์ท่านได้ส่งแต่ผมก๊อปไปฮะผมมีไว้ฮะว่าพระเทพอะไรนะพระเทพวชิรวาทีชัยวัฒน์เทพวชิรวาทีชัยวัฒน์วัดประยูนเหรอไม่ทราบอาจารย์ไม่ทราบท่านส่งไว้ผมเห็นว่าน่าคิดมากครับมีความหมายว่าคำว่าสืบหมายถึงสืบทอดสืบเชื้อสายสืบประเพณีอะไรก็ตามถ้าไม่สืบต่อไม่สานไม่สืบสานสิ่งนั้นนั้นต่อไปก็จะสาบสูญครับสิ่งสำคัญที่สุดบุคคลจะต้องสืบสานสืบต่อเช่นสืบวงตระกูลคุณทายาทแปลว่านะครับสืบราชบัลลังก์เรียกว่ารัชทายาทสามสืบศาสนาเรียกว่าศาสนทายาทแต่นี่อาจารย์ฮะองค์ประกอบของการประกอบของพระศาสนา1ศาสนธรรม2ศาสนบุคคล3ศาสนสถาน4ศาสนวัตถุ5ศาสนพิธีทีนี้มาดูอีกบทหนึ่งที่ท่านได้พูดไว้บอกว่าทายาทของพระศาสนาประกอบไปด้วย1เดี๋ยวกันเดี๋ยวศาสนาทำไมมี5มันมีเพิ่มอะไรเข้ามาอีกปกติมี4นะศาสนธรรมศาสนบุคคลศาสนสถานศาสนวัตถุศาสนพิธีอ๋อศาสนสถานกับศาสนวัตถุอันเดียวกันอะไรนะศาสนสถานกับศาสนวัตถุอันเดียวกันครับพวกวัดวาวัดวาอารามเป็นเจดีย์วิหารกุฏิสงฆ์พวกนี้เป็นศาสนสถานครับยังไม่พูดอาจารย์ครับครับผมมาข้องใจศาสนาทายาทของศาสนาประกอบไปด้วยภิกษุณีบาสกบาสิกาศาสนาทายาทมาถึงตอนนี้อาจารย์ครับท่านบอกว่าสัญลักษณ์ของพระศาสนาประกอบไปด้วยพระปฏิมาครับโพธิลูกขาอันเนี้ยโพธิลูกขาเนี่ยต้นกระต้นพระศรีมหาโพธิ์ครับแล้วก็ถูป่าท่านเขียนว่าเป็นถูป่านะถูป่าพระสถูปพระสถูปเจดีย์ถูป่าพระสถูปเจดีย์ครับครับผมชินธาตุเขาบอกว่าเป็นพระบรมสารีริกธาตุครับจตุราศีติสหธรรมคันธรรมคันธาครับจตุราศีใหญ่หลวงมากอาจารย์ครับพระธรรมวินัย84,000พระธรรมคันธ์ครับครับครับอันเนี้ยผมมาในเรื่องของสืบพระศาสนาเนี่ยอาจารย์ครับครับที่เรียกว่าศาสนาธรรมชาติตีความหมายกว้างๆเหมือนกับพุทธบริษัททั้ง4ใช่ไหมอาจารย์ครับมันก็เพิ่มจากพุทธบริษัททั้ง4ไปคือเรื่องศาสนวัตถุนะศาสนธรรมพุทธบริษัททั้ง4นี่มันเป็นแค่1ใน4นั้นครับคือเป็นศาสนบุคคลหรือศาสนทายาทอันเดียวกันนะศาสนทายาทหรือศาสนบุคคลเนี่ยก็มีบริษัท4ส่วนอีก3นั้นนะเป็นศาสนาที่สำคัญก็คือศาสนธรรมครับศาสนธรรมนี่สำคัญที่สุดคุณโยมนิดวูเล่วูเล่นะครับโอ้สาธุคุณโยมนิดวูเล่เข้ามาแล้วครับมีสองข้อครับจังครับครับมีสองข้อท่านได้เขียนไว้บอกว่าพ
พระวินัยได้แก่คำสั่งคงได้เป็นข้อห้ามคือห้ามปฏิบัติหมายความว่าไงครับก็ข้อห้ามข้าราชปฏิบัติแล้วเป็นอาบัติอย่างเช่นศีล5ข้อศีล10ข้อ8 227ข้อนะใช่ไหมทีนี้อย่างนี้ครับมันต้องแยกกันว่าถ้าเป็นข้อห้ามเนี่ยเป็นสิกขาบทของพระก็ดีของโยมก็ดีส่วนใหญ่จะเป็นของพระนะครับข้อเรื่องวินัยห้ามส่วนศีล5ศีล8นี้มันเป็นศีล5ศีล8เนี่ยมันเป็นข้อเว้นคือให้ตามใจว่าให้เว้นเอาเองมันจะมีคําว่าเวระมณีสิกขาปทังสมาธิยามิอันนี้ศึกษาและเว้นก็จัดอยู่ในข้อห้ามนะครับจัดอยู่ในข้อห้ามแต่ว่าไม่ใช่ข้อห้ามโดยตรงเป็นข้อให้เลือกทําว่าเราจะเว้นว่าจะเว้นศีล5ข้อเนี่ยเราจะเว้นไม่ทําแล้วก็ศีล8ข้อด้วยนะมันมีคําว่าเวระส่วนศีล10เนี่ยนะของสามเณรตัว227ของพระภิกษุแล้วก็311เนี่ยอันนี้เป็นข้อห้ามโดยตรงครับไม่มียกเว้นไม่ได้ก็ยกเว้นก็ยกเว้นเป็นบางกรณีที่สมควรบางกรณีที่มีความจำเป็นนะส่วนที่ว่าอันนี้แหละครับอันนี้เป็นข้อห้ามครับเป็นข้อห้ามแล้วก็มีข้ออนุญาตที่อาจารย์พูดนะครับคำว่าจำเป็นที่อาจารย์พูดคืออย่างเช่นพระที่อาพาธเจ็บป่วยครับอาพาธไม่สบาย ก็ยกเว้นหลายๆอย่างตามที่จะเห็นสมควรเช่นการยืนปัสสาวะเนี่ยถ้าเป็นโรคเจ็บหัวเข่าเป็นโรคเกานั่งไม่ได้ก็เห็นสมควรว่ายืนได้อย่างนี้เป็นต้นครับตามความจำเป็นตามความจำเป็นตามที่วิจารจะวินิจฉัยกันว่าเนี่ยมันจำเป็นนะก็เกี่ยวกับการอาพาธครับอันนี้คือจัดเป็นประเภทว่าเขาเรียกอนาปฏิวานอนาปฏิวาระหรือไม่เป็นอาบัตินะอนุญาตให้ว่าให้ทำได้วินิจฉัยกันว่าทำได้ไม่เป็นอาบัติทีนี้มีข้ออนุญาตที่ให้อนุญาตทําไปเลยเนี่ยทั้งไม่เป็นอาบัติทั้งไม่เป็นไม่เกี่ยวกับอานาปฏิวานไม่เกี่ยวว่าจะต้องยกเว้นนี่อนุญาตไปเลยอนุญาตไว้ล่วงหน้าอันนี้เป็นประเภทครับครับครับจะมีอีกเยอะครับมีอีกเยอะมาถึงตอนนี้อย่างที่พูดเมื่อกี้ครับในเรื่องของพระที่อาพาธพุทธเจ้าบอกโลกสันนิวาสทุกชาติคือความเกิดติดตามมาทุกชรารัดดึงทุกพยาที่ครอบงำทุกมรณะห้ำหันตกอยู่ในกองทุกข์ทุกตัณหาฉุดไปอ้อมล้อมด้วยกำแพงคือชราผูกวงแห่งมัตุราชคล้องไว้โลกคล่องอยู่เป็นนิดไอ้รู้จักกินเป็นธาตุแห่งตัณหาอันนี้เป็นพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้นะจ๊ะครับครับบอกท่านบอกว่าสัตว์โลกคล่องอยู่เป็นนิดไม่รู้จักกินเป็นธาตุแห่งตัณหาท่านหมายถึงสัตว์โลกไม่อยู่ไม่รู้จักกินวัตถุกรรมครับไม่รู้จักกินในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเปรียบเสมือนที่อาจารย์พูดเมื่อสองสามวันก่อนหรือวันก่อนผมจำไม่ได้คือในเรื่องของการที่ว่านางอะไรที่เป็นนางงามเมืองที่อาจารย์พูดอ่ะอันนี้ในนี้ผมขอยกตัวอย่างให้ผมว่าเป็นพระรัตปาระเถระหรือพระอาศีอาชีติสาวกสาวกูเลิศพิสุทธิ์กว่าพิสุทธิ์ทั้งหลายพระรัฐบาลพระรัฐบาลชื่อรัฐบาลครับพระรัฐบาลเหรอ
เถระเป็นโอดด้วยศรัทธาท่านก็ป่วยด้วยโรคนี้โรคที่ท่านป่วยนั้นโรคชราไหมอาจารย์โรคชราท่านได้รับได้ฉันโอสถของพระพุทธเจ้าแล้วจึงหายป่วยด้วยโรคเมื่อบรรลุธรรมแล้วอุทานว่าความอิ่มด้วยกามย่อมไม่มีในโลกอันนี้เหมือนกับนางงามเมืองคนนั้นหรือเปล่าอาจารย์อืม นางงามเออนางงามเมืองที่มีพระหนุ่มรูปหนึ่งที่ไปหลงไปมัวเมาไปบินนบาทราชคฤห์นางสิริมานางสิริมาครับเหมือนกันหรือเปล่าโอสถของพระพุทธเจ้าคือเหมือนกันหรือเปล่าครับครับครับเมื่ออันเดียวกันครับอันเดียวกันก็คือพระที่รักที่ไปหลงรักนางงามคนนี้ก็จัดอยู่ในก็จัดอยู่ในว่าไม่อิ่มในเรื่องของกามคุณวัตถุกามนั่นนะวัตถุกามก็คือรูปเสียงกลิ่นรสสิ่งของต่างๆคือผมได้พูดไปในรายการเน้นน้อยสังเหลือที่วัดไฟหินวันพุธที่20วันพุธที่3ผมกลัวมันมาผิดผมพูดไปแล้วครับดีมากดีมากแล้วทีนี้อาจารย์ครับผมจำอาจารย์ครับไปกับข้าวันก่อนที่พูดเมื่อกี้ที่พูดครับพระธรรมไม่ได้วินัยว่าไปแล้วนะจ๊ะครับแต่มาถึงพระธรรมได้แก่คำสอนเป็นข้อให้คือข้อให้ปฏิบัติการศึกษาว่าปริยัติธรรมฟังว่าคำบาลีเป็นการสื่อพระศาสนาด้านศาสนาธรรมครับแล้วนี่เป็นและอีกอย่างหนึ่งคือการประกาศพระศาสนาการเผยแผ่การแสดงธรรมทุกรูปแบบเป็นการสื่อพระศาสนาทั้งด้านศาสนาธรรมและศาสนาพิธีใช่ไหมที่อย่างเราคุยกันนะครับถูกต้องครับถูกต้องเหมือนกับมีที่คิดไว้หลายหลายอย่างหลายครั้งคือธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่พูดเราต้องเคารพใช่ไหมอาจารย์ครับพระพุทธเจ้าตรัสว่าสักกัจจังธัมโมโสตัพโพว่าธรรมว่าคนพึงเคารพธรรมพึงเคารพธรรมครับพึงเคารพธรรมธรรมเป็นสิ่งที่ควรเคารพเนี่ยครับธรรมเป็นสิ่งที่ควรเคารพจักกัจจังธัมโมโสตัพโพมีเด็กคนหนึ่งอายุประมาณ8หรือ10ขวบเนี่ยครับที่ตอนนี้กำลังฮือฮามากในประเทศไทยอายุ10ขวบได้แสดงธรรมของพุทธเจ้าเป็นเด็กอยู่ใช่ไหมครับประมาณ10ขวบอยู่ที่แสดงธรรมพุทธเจ้าอยู่ที่จังหวัดไหนครับทั่วไปอาจารย์ก็บอกคือตัวจริงๆแล้วออกพูดไปตามสถานที่ต่างๆและแสดงธรรมไปสถานที่ต่างๆมีคนไประดับด็อกเตอร์ยังไปฟังเลยองค์ที่สวดปาฏิโมกข์ได้นั่นหรือเปล่าไม่ใช่ยังไม่ได้บวชอาจารย์ตอนนี้ไม่ได้บวชยังไม่ได้บวชนั่นสามเณรเนาะคนละคนนะอันนี้คนละคนเป็นเด็กอยู่อายุ10ขวบเป็นประมาณ10ขวบนั่นน่ะหมายถึงว่าประวัติอ่ะมันเป็นคนที่ไหนอำเภอไหนตำบลยังไงผมจำไม่ได้ครับจำไม่ได้ครับตอนนี้ยังเป็นเด็กแล้วก็ไปเที่ยวแสดงธรรมเป็นการแสดงธรรมแม่พ่อกับแม่น่ะมีการเช่าสถานที่ต่างๆเปิดให้คนเข้าไปแล้วได้ฟังบ้างไหมทำที่เขาพูดถูกต้องไหมหรือยังไง
เป็นกุศลหรือเป็นอกุศลพระเถระผู้ใหญ่ในเมืองไทยนะครับบ้างก็ว่า 80% ที่ถูกต้องถูกต้องบ้างก็ไม่ถูกต้องที่ว่าไม่ถูกก็มีไม่ครับมีครับแล้วเวลาพูดเนี่ยเขาโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระพยอมมาจัดฮะโดยพ่อหลวงพ่อพระพยอมนะพระพยอมว่าไงว่าไอ้ที่ถูกไอ้ที่ดีก็มีไอ้ที่ไม่ดีก็มีครับอ๋อเขามีการอ้างคัมภีร์อ้างตำราอ้างพระไตรปิฎกอะไรบ้างหรือเปล่าอ้างว่าเป็นพุทธพจน์ของพระพุทธเจ้าอย่างเงี้ยมีไหมครับผมมีครับว่าพระไตรปิฎกเล่มนั้นหน้านั้นอย่างเงี้ยใช่ไหมจำไม่ได้อาจารย์มีตัวการตรวจสอบด้วยคืออาจารย์ด็อกเตอร์อะไรไม่รู้จำไม่ได้ที่ไม่เกี่ยวกับการพูดอะไรเกี่ยวท่านดูในเรื่องของพุทธศาสนาผมจำไม่ได้อาจารย์อะไรผมจำได้อาจารย์อะไรนะท่านยังตะขิดตะขวงใจอยู่อยากจะสนทนาธรรมกับแกครับทีนี้มันเขาไม่กล้าพูดกันเลยไงกันนะมันต้องอย่างนี้ครับมันต้องตรวจสอบกับตำราพระไตรปิฎกอ่ะมันต้องตรวจสอบดูว่าเป็นพุทธพจน์หรือไม่เป็นหรือว่าเป็นเถระคาถาเถรีคาถาเป็นคำพูดมันเป็นตรงกับคำพูดของใครบ้างของพระเถระเถรีพระพุทธสาวกอย่างพระสารีบุตรโมกขัลลาสารีบุตรอะไรเนี่ยนะก็ต้องมีการตรวจสอบอย่างนั้นครับมันคือเหตุผลดูเหตุผลด้วยหลวงพ่อพระพยอมบอกว่าต้องใช้ปัญญาครับอย่าใช้ศรัทธาอย่างเดียวใช่ครับต้องใช้ปัญญาต้องใช้ปัญญาต้องอยู่ในดุลของเขาเรียกว่าดุลยพินิจนะของผู้ฟังผู้ชมเหมือนที่เราพูดกันอยู่นี่ก็เหมือนกันครับครับเราจะไม่ให้ผู้ชมผู้ฟังนี่เชื่อเรานะไม่ได้ให้เชื่อครับตอนนี้ท่านอาจารย์พระอรุณชุติปัญโยวัดโสภณารามแม่ริมครับนมัสการครับพระอาจารย์หน่อยนะครับนมัสการท่านพระอาจารย์อรุณอาจารย์อรุณวัดวัดโสภณารามสาธุครับขอบคุณครับคืออย่างนี้นะจังครับครับมีอีกอย่างหนึ่งที่พูดเมื่อกี้การประกาศศาสนาการเผยแพร่การแสดงธรรมทุกรูปแบบเป็นการถือครองพระศาสนาครับด้านศาสนาธรรมและศาสนาพิธีไอ้เรื่องเนี้ยศาสนาพิธีเนี่ยอย่างเช่นการสร้างการซ่อมแซมโบสถ์วิหารเจดีย์กุฏิศาลาอะไรต่างๆเป็นการสืบพระศาสนาด้านศาสนาสถานครับเป็นไหมครับเป็นครับเป็นสมมติว่าสร้างพุทธรูปองค์หนึ่งขึ้นมาสูงเท่านั้นศอกเท่านี้ศอกเนี่ยฮะเป็นการสืบทอดไหมฮะครับสร้างโบสถ์สร้างวิหารเป็นการสืบทอดไหมแน่นอนเพราะเป็นศาสนวัตถุเป็นศาสนสถานนะหนึ่งในสี่ข้อห้าข้อที่ว่าเนี่ยหนึ่งในสี่ข้อของศาสนธรรมศาสนบุคคลศาสนวัตถุแล้วก็ศาสนพิธีการทำพิธีอะไรต่างๆนี่ก็เป็นเปลือกนอกเป็นใบเป็นกิ่งก้านสาขาเป็นใบถ้าต้นไม้ใหญ่นะครับเป็นรอบนอกเลยก็มีความสำคัญอยู่เหมือนกันคือเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนาครับเป็นศูนย์รวมของเราบรรดาพุทธศาสนาที่นับถือพุทธศาสนาใช่ไหมครับครับเพราะฉะนั้นญาติโยมอาจารย์ครับครับการดูแลบูชานิยวัตถุสิ่งเคารพสักการะบูชาตลอดถึงอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆเป็นการสืบทอดพุทธศาสนาด้านศาสนาวัตถุครับศาสนวัตถุ
การจัดให้มีพิธีกรรมนำคนเข้าสู่พระศาสนาเช่นไหว้พระสวดมนต์ปฏิบัติปริญาณตนเป็นพุทธมามกะสมาทานศีลเป็นต้นอันนี้คือในเรื่องของพุทธมามกะหรือเป็นนำสู่เข้าสู่พระศาสนาเป็นแบบนี้หรือเปล่าเป็นศาสนาพิธีครับเป็นพิธีกรรมรวมไปถึงการบวชการอุปสมบทบรรพชาอุปสมบทเป็นพิธีกรรมเป็นสังฆกรรมที่สำคัญก็จัดอยู่ในศาสนพิธีครับครับผมมันมีได้หลายอย่างนะอาจารย์ในศาสนพิธีนะอาจารย์ครับท่านอาจารย์อรุณบอกว่านมัสการครับอาจารย์เรื่องเด็กแสดงธรรมน่าจะมีผู้ใหญ่อยู่เบื้องหลังเหมือนจับโน่นมาชนนี่หลายๆประเด็นเด็กก็พูดผิดนะหลายๆประเด็นเด็กก็พูดผิดนะครับแต่ท่านอาจารย์อรุณบอกว่าอาจจะมีเบื้องหลังมีผู้ใหญ่อยู่เบื้องหลังเหมือนเวลาพูดเนี่ยเหมือนกับจับโน่นมาชนนี่จับนี่มาอาจจะจำมาหรือท่องมาหรือสอนกันมาแนะนำมาอาจเป็นได้อันนี้ก็ต้องใช้ปัญญาของเราเองพิจารณาเขาพูดนะครับคือยังไม่ลบหลู่ไม่เชื่อไม่ยังไม่ลบหลู่ต้องพิจารณาเหมือนกับหลักการเชื่อหลักการเชื่อที่พระพุทธเจ้าได้ทรงวางไว้อาจารย์ครับขอนิมนต์อาจารย์ถ้าอาจารย์อรุณเข้าในกลุ่มได้เลยครับตอนนี้คอมเมนต์มาในนะตอนนี้คอมเมนต์มาในเฟซที่กำลังถ่ายทอดอยู่ครับกำลังถ่ายทอดอยู่ทีนี้กลุ่มนี้ต้องเดี๋ยวเราก็เชิญเขาทีหลังครับครับผมครับคืออาจารย์อรุณนะผมรู้จักกันในแค่ในเฟซนะครับอยากจะนิมนต์ท่านมาที่กุฏิสักวันอ๋อครับอยากผมสุขภาพอย่างที่อาจารย์ไหนนะผมสุขภาพไม่ค่อยดีเดินหืนก็ไม่ค่อยไหวแล้วก็จะคงจะลำบากที่จะไปเยี่ยมท่านครับ ท่านอยู่วัดตุลุงทองอยู่วัดตุลุงทองคุยกันในเฟซเฉยๆอาจารย์ครับท่านครับทุกวันเนี่ยคนเรานะทุกใจเพราะทุกข์ใจครับตอนนี้ท่านอาจารย์สามเณรตอนนี้ท่านอาจารย์อาจารย์กายหานรงค์ท่านอาจารย์พระธรรมทูตอยู่วัดเนี่ยครับโอ้มาอยู่มาหลายปีวัดที่ผมพักอยู่เนี่ยเดี๋ยวก่อนวัดพระสิงห์วัดพระสิงห์อังกฤษครับท่านอาจารย์หานรงค์โสภณธรรมโมหรือครับโสภณธรรมโมครับผมเป็นไงฮะก็กำลังเข้ามาคอมเมนต์เข้ามาในรายการกำลังเข้ารับชมอยู่ครับเด็กครับขอต่อในเรื่องความทุกข์ใจเป็นแบบนั้นจริงๆนะจันนะโยมเข้าใจโยมเข้าใจพอใจครับที่ค้างไว้เมื่อวานครับนิมนต์ถ้าปล่อยวางแล้วมันก็ไม่ทุกข์ในนี้มีพระอาจารย์ท่านหนึ่งท่านเขียนส่งมาให้ผมว่าทุกข์เพราะใจอาจารย์ทวีศักดิ์ทุกขิโนที่พูดเมื่อกี้อาจารย์ครับคนเรา หลายคนกว่าจะรู้ก็ตอนก็จะตายอุตส่าห์ทุ่มเททั้งชีวิตเพื่อหาเงินหาทองชื่อเสียงเพื่อให้ได้เป็นอย่างเช่น CEOเพื่อให้ได้เป็นรัฐมนตรีสุดท้ายตอนใกล้ตายตอนใกล้ตายพบว่ามันไม่ได้เป็นสิ่งที่พึ่งที่เป็นสาระ
ของชีวิตอย่างแท้จริงเพราะมีเท่าไหร่ก็ยังไม่หายทุกมารู้เอาตอนจะตายหลายคนเป็นอย่างนี้มารู้ว่าทั้งหมดที่หามาทั้งชีวิตต้องฝ่าฟันต่อสู้บางทีต้องทรยศหักหลังหรือแม้จะต้องต่อสู้ทะเลาะกับเพื่อนทะเลาะกับญาติพี่น้องอาจารย์ฮะครับเหมือนกับที่ผมเคยพูดเหมือนกับหลวงพ่อปัญญาพูดเหมือนกับหลวงพ่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อประยุทธ์โตผมอ่านบรรดาอาจารย์เท่านี้นะอาจารย์ครับท่านจะพูดกันตรงกันเลยว่าคนเราแม้แต่จะมีบ้านตึกรามบ้านช่องใหญ่โตโอลานมโหฬารมีรถหรูๆเป็น10-20คันก็ขับได้เพียงแค่คันเดียวขับได้ครั้งละคันเดียวจะขับทีเดียว20คัน30คันก็ไม่ได้คนเราที่นอนที่แพงที่สุดนะอาจารย์ครับมันไม่ได้อยู่ที่ตึกหอบลังโอลานนะอาจารย์มันอยู่ที่เตียงที่โรงพยาบาลแพงที่สุดสมมติไปอยู่อย่างไปนอนอยู่ห้อง ICU นะครับคิดเป็นวินาทีถ้าเป็นเดือนขึ้นมาเป็นปีขึ้นมามันมากมายไกลกองเราคนเราทุกคนทุกวันนี้อาจารย์จะใหญ่โตจะมั่งมียังไงก็ช่างก็นอนได้แค่แผ่นหลังนั้นเหมือนกับที่ครูพูดกับอาจารย์เมื่อวานเมื่อวันก่อนว่าครับหนาคือฟางศอกหนายาวว่าได้ที่นอนที่ดีที่สุดคือโรงได้แค่นั้นไปที่สุสานก็ได้แค่นั้นอยู่ที่บ้านก็ได้แค่นั้นจะรวยจะจนยังไงก็ช่างไปได้แค่บาทกระปุกแค่นั้นเองครับใครตัวใครตามไปไม่ได้ไปได้แค่ป่าช้าแค่นั้นส่งครับเพราะฉะนั้นหัวข้อในข้อนี้ที่ท่านพูดเนี่ยนะอาจารย์ขยายด้วยว่าบางคนนะฮะบอกรู้อย่างนี้จะไม่ทุ่มเททั้งชีวิตให้กับการงานแต่ก่อนเคยคิดว่าถ้าไม่มีเรางานไม่สำเร็จองค์กรอยู่ได้เพราะเราถ้าไม่มีเราองค์กรอยู่ไม่ได้ครับแล้วคิดต่อว่าอะไรที่ทำให้ชีวิตก้าวหน้าฉันก็จะทำเพื่อสิ่งนั้นพอถึงตอนเนี้ยรู้ว่าพอป่วยระยะท้ายหาพบว่าไม่มีเราองค์กรก็อยู่ได้เราไม่ทำคนอื่นก็ทำแทนแล้วมีหลายคนที่พูดแบบนี้ครับอาจารย์มีความคิดเห็นเป็นยังไงบ้างครับอ๋ออันนี้นี่ตรงใจผมมากตรงใจผมมากเพราะว่างานการที่ทำหรืออะไรต่างๆเนี่ยเราอย่าไปคิดว่าเราเนี่ยดีกว่าคนอื่นเราอย่าไปคิดว่าเรานี่เป็นบุคคลสำคัญกว่าคนอื่นงานเนี่ยถ้าไม่มีเราไม่สำเร็จอย่างนั้นนะครับอย่าไปคิดอย่างนั้นเด็ดขาดเพราะว่าคนอื่นที่มีความรู้มีความสามารถมากกว่าเราหรือดีกว่าเรานั้นมีอีกเยอะนะมีอีกเยอะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นประการที่หนึ่งเราจะได้ไม่ไปเคร่งเครียดหรือว่าไม่ไปมุ่งในการทำที่ว่าเมื่อกี้นะที่ว่าอะไรนะทุ่มสุดตัวเนี่ยนะครับเราจะได้ไม่ไปทุ่มสุดตัวเราต้องคิดว่าเราเนี่ยจะมีความรู้น้อยมีความรู้ที่ว่ายังไม่เท่าเขาอะนะต้องมีประมาณต้องรู้ประมาณเราเนี่ยว่าคนอื่นเนี่ยที่รู้ของเราเนี่ยยังมีอีกเยอะเพราะนั้นเราก็ปล่อยวางได้ครับนี่มันจะปล่อยวางได้เพราะว่าเราต้องดูถึงการเวลาด้วยศักยภาพศักยภาพนั่นก็อย่างหนึ่งแล้วการเวลาที่ทำมาเนี่ยมันทำมามากแล้วอย่างเงี้ยนะ
ทำมามากแล้วพอสมควรแล้วก็มาคิดนะอันนี้ก็เป็นประการหนึ่งสองสามข้อที่สามก็คือคิดถึงประโยชน์ส่วนตัวนะกับประโยชน์ส่วนรวมเนี่ยเนี่ยให้เขาเรียกว่าให้พอดีพอดีกันคือให้พอดีพอดีกันคืออย่างผมนะจ๊ะนะผมเป็นผู้ที่มีวาสนาอย่างที่ผมเคยพูดเป็นผู้ได้รับโอกาสครูบาอาจารย์ท่านให้โอกาสอย่างเช่นพระครูโคสิทธิ์ท่านพระครูสมุวิศวะอาจารย์ด็อกเตอร์เนี่ยเป็นผู้ให้โอกาสผมครับแต่ผมเป็นผู้ได้รับโอกาสได้เป็นผู้ที่มีวาสนาและได้ทำหรือว่าเป็นบุญเป็นโอกาสที่ดีที่ผมรีบฉวยมาครับแล้วก็ไม่ตะคิดตะขวงใจที่ครูบาอาจารย์เยอะแยะที่คอยสั่งคอยสอนผมเยอะมากครับเยอะมากเลยทั้งรู้จักกันไม่รู้จักกันด้วยได้ทำไปจังครับเพียงบางท่านรู้ว่าผมชื่ออะไรอยู่ที่ไหนเป็นยังไงบางคนเรียกผมว่าพี่เนนบางคนเรียกอย่างนี้พี่เนนลุงเนนอย่างนี้มีนะอาจารย์ฮะ เป็นด็อกเตอร์ยังมีนะอาจารย์ฮะท่านพูดกับผมเองทีนี้นะครับจังครับมีคำสั่งเสียผมเคยเรียนถามอาจารย์แล้วนะคำสั่งเสียเนี่ยที่พูดไว้อันนี้อาจารย์ด็อกเตอร์วัดพันแหวนอาจารย์ด็อกเตอร์ดวงจันทร์อาดวงจันทร์มหานดวงจันทร์ท่านพูดไว้นานแล้วผมได้บันทึกไว้นานนะอาจารย์นะครับหลายเดือนนะเป็นปีแล้วมั้งเป็นคำสั่งสอนเป็นคำสั่งสอนท่านพูดดีมากท่านพูดว่าใครจะทำก็ได้ไม่ทำก็ไม่เป็นไรใครทำตามก็ดีกับตนใครไม่ทำตามก็ตามใจแต่คำสั่งเสียใครไม่ทำตามผลเสียจะมีมากกว่าอย่างคำสั่งเสียของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจันทร์นะครับถ้าเราไม่ทำตามนะจะเสียนะจันทร์ครับนิมนต์พระพุทธเจ้าสั่งสอนพระธรรมมา45ปีใครทำตามก็สุขมากใครไม่ทำตามก็สุขน้อยแต่ก่อนที่พระองค์จะเสด็จดับขันธปรินิพพานโน่นนะอาจารย์ท่านที่เมืองกุสินารานครท่านทรงเลือกคำสั่งสอนไว้เป็นเสมือนคำสั่งเสียในมหาปรินิพพานสูตรซึ่งเป็นสูตรสำคัญที่บันทึกเหตุการณ์ก่อนปรินิพพานได้อย่างละเอียดคำสั่งเสียสุดท้ายเป็นพระวาจาปิดพระโอษฐ์เรียกว่าปัจฉิมโอวาทปัจฉิมโอวาทครับอาจารย์ครับสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ของตนและประโยชน์ผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทพบกลับมาในความประมาทอีกราจันครับอาจารย์พอเห็นว่าเป็นยังไงในเรื่องของความประมาทครับอันนี้เรื่องตอนนี้อันนี้เป็นปัจฉิมโอวาทครับผมที่พระพุทธองค์ทรงประทานให้กับภิกษุทั้งหลายให้กับสาวกทั้งหลายทั้งอุบาสกอุบาสิกาศรัทธาญาติโยมในเรื่องของที่ว่าไม่ควรประมาทจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมนะครับตรงนี้จะมีต่อท้ายว่าจงยังความประมาทเนี่ยไม่ประมาทเนี่ยให้ถึงพร้อมก็คือว่าให้มีสติไม่ให้ประมาทเพราะว่าสังขารเราเนี่ยมีความร่วงไปมีความแก่ไปเป็นธรรมดาก็มาตรงกับเดี๋ยวผมต่อสุดท้าย
ต่อตอนสุดท้ายที่ว่าเราต้องมาดูตัวเราว่าเนี่ยเราทำประโยชน์ต่อคนอื่นมาก็มากทำประโยชน์ของตัวเองมาน้อยเนี่ยเราต้องเปลี่ยนวิธีว่าเราต้องเปลี่ยนมาทำประโยชน์เพื่อตัวเองในวัยแก่ในวัยชราเนี่ยผมยกตัวอย่างว่าตอนที่เราทำงานเนี่ยเราทุ่มเวลาให้กับการทำงานนั้นประโยชน์ส่วนตัวตัวเองเนี่ยก็มีน้อย80%-20%ทีนี้พอเราเห็นสมควรว่าเนี่ยเราก็ทำให้คนอื่นทำประโยชน์ส่วนรวมมามากมากแล้วเนี่ยก็ควรจะทุ่มเทมาให้กับตัวเองอีก80%เหลือคนอื่นเหลือผู้อื่นเหลือส่วนรวมเนี่ยนะเพียง20%อย่างนี้คือที่ว่าให้มันเป็นไปพอดีกันนะระหว่างประโยชน์ตัวเองกับประโยชน์คนอื่นเพราะว่าเรายังไม่บรรลุเรายังไม่หลุดพ้นนะซึ่งยังต้องบำเพ็ญต้องทำอยู่ดังนั้นก็เอาเหมือนกับพระโพธิสัตว์คือพระพุทธเจ้าเราตอนที่เป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยก็ทำประโยชน์ต่อตนเองต่อคนอื่นก่อนอายุหนุ่มน้อยอายุกลางคนแต่พอตอนวัยแก่อายุมากเนี่ยจะออกบวชทุกครั้งนะดูในพระโพธิสัตว์ก่อนที่จะตรัสก่อนที่จะบรรลุเนี่ยนะก่อนที่จะบรรลุธรรมก่อนที่จะเป็นพระพุทธเจ้านี่นะจะตอนสุดท้ายของชีวิตพระองค์จะออกบวชทุกครั้งออกบำเพ็ญประโยชน์เพื่อตัวเองประโยชน์ของคนอื่นก็ทำน้อยลงทำประโยชน์ตัวเองให้มากขึ้นอันนี้เป็นวิธีการในตามที่พระพุทธองค์ได้เขาเรียกว่าปัจฉิมโอวาทนะปัจฉิมโอวาทว่าสังขารของเราเนี่ยมันไม่เที่ยงนะมันจะต้องดับไปนะและเราไม่รู้ว่าจะดับเมื่อไหร่ในเวลาที่เหลือเนี่ยเราจะต้องขวนขวายไม่ประมาทในการสร้างคุณงามความดีในการปฏิบัติธรรมเพื่อตัวเองให้มากๆเข้าไว้เพราะว่าของแต่ของคนอื่นก็ไม่ละนะก็ให้เหลืออยู่นิดๆหน่อยๆ นะนิดๆหน่อยๆของแต่ของตัวเองเนี่ยให้มากๆในช่วงวัยต้นวัยกลางเนี่ยเราทำประโยชน์ของคนอื่นมากของตัวเองน้อยเพราะว่ามันอยู่ในหน้าที่การงานในการที่เราจะมาทำเพื่อตัวเองทำสมาธิภาวนากรรมฐานการปฏิบัติอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ไม่สะดวกมันก็ไม่ค่อยมีเวลาเพราะว่างานการมามีมากเนี่ยครับแต่พอพ้นจากหน้าที่การงานเรียบร้อยแล้วเนี่ยพูดง่ายๆว่าเกษียณแล้วนะทำการงานมาคนอื่นเนี่ยมามากแล้วต่อสังคมมามากแล้วเนี่ยก็ควรจะขวนขวายเพื่อตัวเองด้วยความไม่ประมาทตามพุทธดำรัสในปัจฉิมโอวาทขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงประทานไว้นะครับอันนี้ก็เป็นคำเป็นการเตือนครั้งสุดท้ายของพระพุทธองค์เป็นการเตือนครั้งสุดท้ายซึ่งสำคัญมากนะสำคัญมากว่าเรายังไม่บรรลุธรรมเรายังไม่ได้เป็นพระอรหันต์หรือเป็นพระอริยบุคคลเนี่ยเราต้องพยายามขวนขวายในการปฏิบัติเพื่อที่จะให้เข้าถึงเป้าหมายสูงสุดเป้าหมายสำคัญในพระพุทธศาสนาเป้าหมายสำคัญของชีวิตเราให้ได้มากที่สุดนะได้มากที่สุดโดยเฉพาะการทำกรรมฐานการปฏิบัติธรรมซึ่งเป็นเรื่องเฉพาะตัวเป็นเรื่องเฉพาะตัวเป็นเรื่องที่เราจะต้องทำเอาเองขวนขวายเอาเองไม่มีใครไม่มีคนอื่นที่จะช่วยเราได้เหมือนกับที่ว่าเมื่อวานน่ะที่จะตามเราไปได้ก็แค่ป่าช้า
ครับผมเงินทองจะช่วยเราได้ก็แค่โรงพยาบาลแค่โรงพยาบาลญาติพี่น้องหรือผู้เคารพนับถืออะไรต่างๆเนี่ยที่จะตามเราได้ที่จะช่วยเราได้เนี่ยก็ถึงแค่ป่าช้าเท่านั้นพอเราตายก็เอาศพไปเผาก็แค่นั้นส่วนคุณงามความดีบุญกุศลเนี่ยเราต้องขวนขวายเองเราต้องทำเองเราต้องรีบทำด้วยในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยตามพุทธดำรัสขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าอย่าประมาทจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมนะครับอัปมาเทนะสัมปาเทถะพุทธองค์ตรัสไว้ครั้งสุดท้ายอัปมาเทนะสัมปาเทถะจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมครับครับผมมันคือมันอย่างนี้นะอาจารย์ฮะไอ้คำว่าศรัทธาความเชื่อมันมากกว่าตอนนี้นะครับมันมากกว่าใช้ปัญญานั่นแหละนั่นแหละมากกว่าใช้ปัญญานั่นแหละที่ว่าพุทธองค์ตรัสเตือนก็คือตรงนี้แหละตรงนี้แหละเราจะบางทีมันเชื่อแบบไม่ได้พิจารณาไม่ใช้ปัญญาเชื่อแบบงมงายครับเชื่อเหมือนที่พูดเมื่อวานมีใครมาห้ามก็ไม่ฟังอย่างจะโอนเงินไปให้เขาอยู่อย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละเนี่ยอาจารย์นะคือในเรื่องพวกนี้ในเรื่องความเชื่อนะพุทธศาสนาของเราให้เชื่อพระเจ้าให้เชื่อในพระธรรมให้เชื่อในพระสงฆ์ไอ้คำว่าให้เชื่อในพระสงฆ์นะอาจารย์นะครับอันตรายมากเลยนะอาจารย์คือไม่ใช้ปัญญาให้เชื่อหรือว่าเอาพระธรรมเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะเป็นที่พึ่งนะคือให้เชื่อเนี่ยหมายถึงว่าให้พิจารณาถึงความเป็นถึงสภาวธรรมต่างๆที่ตามความเป็นจริงเนี่ยต้องเชื่อในสิ่งที่มันถูกต้องในสิ่งที่มันดีเป็นแบบอย่างให้เราก็พึงปฏิบัติตามอย่างนั้นครับคือตอนนี้นะอาจารย์ครับบางทีนะฟังข่าวเห็นข่าวแล้วพระสงฆ์เองที่ทำที่เอาที่ไม่เอาธรรมะของพุทธเจ้าไปแลกที่ชอบเอาธรรมะของพุทธเจ้าไปแลกกับลาภยศสรรเสริญเขาเรียกว่าอดิเรกลาภครับมีไม่น้อยเลยตอนนี้นะครับอาจารย์มองเห็นว่าไงอันนั้นผมครับอันนี้ก็ผมก็ออกจากวงการมานานแล้วก็ยังไม่ค่อยอาจารย์มองย้อนหลังก็ได้เลยครับถ้ามองย้อนหลังไปมันก็พอเห็นพอทราบมีอยู่บ้างนะมีอยู่แต่ผมนี่จะสมัยพุทธกาลนะจ๊ะครับครับเหมือนมันตั้งแต่สมัยพุทธกาลมาแล้วครับมันไม่เฉพาะในสมัยนี้ตั้งแต่สมัยพุทธกาลมาแล้วคือเหมือนกับที่ตอนต้นที่ที่สามเณรว่าตอนต้นอ๋ออันนี้เป็นเสียงช่างมาทำประตูครับไม่ใช่ครับช่างวันนี้เมื่อวานวันนี้ช่างมาทำประตูที่วัดครับซ่อมเปลี่ยนประตูใหม่ก็เสียงดังหน่อยเราขออภัยยังต่อครับครับคือพูดถึงไหนแล้วเมื่อกี้พูดถึงสิบนาทีสิบนาทีห้านาทีห้านาทีนะห้านาทีก็เน้นในเรื่องนี้แหละเน้นในเรื่องที่ว่าอาจารย์ขอย้อนไปถึงพุทธกาลครับพุทธกาลครับครับสมัยพุทธกาลครับสมัยพุทธกาลเหรอครับผมสมัยพุทธกาลนี่ก็ที่ไม่พ้นฮะที่พระเจ้าหนีออกไปอยู่ป่าเองเอออันนั้นเป็นการอันนั้นทะเลาะกันทะเลาะกันอันนั้นแหละอันนั้นทะเลาะกันมาไม่สามัคคีกันแล้วก็
ยังไงห้ราะมมาก็ได้ไม่เหตุฟักงารณ์ด้วยพระพุทธเจ้าจงตรัสห้ามแล้วก็ไม่เชื่อไม่ไม่ฟเชัืง่อไม่ยอมปฏิบัติขนาดขณะอันนั้นที่เมืองโกสัมพีครับผมที่เมืองโกสัมพีเป็นเรื่องของทิฏฐิเป็นเรื่องของความเห็นการเชื่ออาจารย์ของตัวเองเนี่ยฝ่ายธรรมกถึกกับฝ่ายวินัยทรนี่นะครับผมเรื่องราวความจริงพระธรรมกถึกก็ปรงอาบัติเรียบร้อยแล้วขอโทษขออภัยขอยอมรับในการไม่เห็นอาบัติในการไม่ในการทำผิดอะไรเนี่ยนะแล้วเรียบร้อยครหัมบดผแล้มวทีนี้ลูกศิษย์นะก็มันความเห็นว่าคนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีเนี่ยอาจารย์ของคุณไม่ดีอาจารย์ของฉันดีอะไรเงี้ยครับผมมันเป็นอย่างนั้นครับส่วนอาจารย์ทั้งสองคนทั้งฝ่ายพระธรรมกถึกฝ่ายวินัยทรเนี่ยก็ตกลงกันเรียบร้อยแล้วนะยอมรับความผิดแล้วปลงอาบัติกันไปเรียบร้อยแล้วครับทีนเดีี้๋ยวขออาจารย์ขออาจารย์จดไว้ด้วยนะผมจะขอเรียนถามอาจารย์มันต่อไปนะครับครับในของในเรื่องนี้นะครับยังมีอีกยาวนะอาจารย์นะในครัเบรื่องของมีอีกยาวเลยมคีรับยาวนะครมัีบอีกยาวมันเป็นเรื่องผมทจิฏฐิความเห็นำผมจำคล้ายๆครับการเรียนของเรื่องเรียนถามอาจารย์เดี๋ยวนี้ครับขออาจารย์จะมันเรื่องว่าเด้อขอเรพื่บองหนน่ีอ้ยครับอาจเารืย่์องนี้สำคัญเรื่องนี้ยาวเรื่องนี้สำคัญถ้าหาแล้กววอ่าาจารย์ขออาจารย์ย้อนมาถึงตอนยุคปัจจุบันด้วยครับ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 เดี๋ยวค่อยว่ากันค่อยว่ากันวันต่อไปนะครับไม่ว่ากันต่อไปฮะขอนิดหน่อยวันนี้ที่อาจารย์จดไว้เมื่อวานครับสรุปที่อาจารย์จดไว้เมื่อวานเมื่อวานเหรอเรื่องอะไรครับผมจดไว้แล้วนะครับผมไปรู้ไปไว้ไหนแล้ว ผมมีอยู่เล่มเดียวเลยอาจารย์ครับมึงจดไม่รู้ว่าไปไหว้ไหนแล้วนะเดี๋ยอวาจก่าอรยน์จดไว้เลยวันนี้ฮะเดี๋ยวหาก่อนหาก่อนหาไม่เจอแล้วนี่ขาดทุนวันนี้ผมขาดทุนนะจ๊ะเนาะผมขาดทุนไปเขียนไว้ไหนเนี่ยมึงเนี่ยไม่มีแล้วเนี่ยธรรมะที่แสดงแก่อนาถบิณฑิกะอ๋อเมื่อวานนี้ธรรมะที่แสดงแก่อนาถบิณฑิกะครับผมเป็นเรื่องอะไรที่ทำให้อนาเศรษฐีอนาถบิณฑิกะเนี่ยได้บรรลุธรรมได้เป็นพระโสดาบันครับผมยังหาไม่ยังอยาังจารย์ยผังมปิดยทั้างยนะยังยังยังหาไม่เจเนอี่ยยังหาไม่เจอขาดรถใจยับเลยครับยังไม่ได้ยังหาไม่เจอครับที่จคดรับผมที่จดไปเนี่ยวันนี้อีกข้อนะอาจารย์ครับฮะวันนี้อีกข้อหนึ่งที่จดไว้นะวันนี้นะวันนี้อีกข้อหนึ่งที่อาจารย์จดไว้วันนมี้ียตั้งองไม่อีไกด้ข้อหนึ่งครับวันนี้ยังไม่ได้จดขออาจารย์จดไว้ด้วยครับที่พูดว่าพระเจ้าหนีออกไปที่เรื่อองของทิฏฐเริื่แอล้งวนะเรื่องพระที่โกสัมพีข้าโกตัมีที่ครับมีครับคทรัิบฏฐิทะเลาะกันนะครับครับได้ครับโกสัมพีที่ทะเลาะกันครับผมเอาไว้คุยกันวันต่อไปอาจารย์ครับครับไปสคนุุยกกนันะอาจารย์เรื่องนี้สนุกนะครับเรื่องนี้สำคัญมากครับสำคัญมากครแัลบะสนุกด้วยนะขนาดพระพุทธองค์ยังห้ามไม่อยู่ทรงห้ามไม่อยู่ต้องหนีไปอยู่ในป่าที่แล้วก็ยังทะเลาะมกัีนวอีักนนอนจนโยมตัดสินโยมญาติโยมอ่ะญาติโยมตัดสินโดยการให้อดข้าวครับไม่ส่งข้าวปลาอาหารให้กินพร้อมกี้ล่องกองแก่งโดยที่มีวันนอนเอาน้ำผึ้งมาถวายอ๋อพระเจ้าหมายถึงตอนที่อยู่ในป่าตอนในป่าตอนที่อยู่ในป่าก็แลม้ีวก็ช้างครับมีช้างกับลิงครับแล้วมชี้างช้างกับลิงคเอออยเอาอุน้ปำผูถ้าถกวายนะครับเวลาไปบิณฑบาตนี่ก็ขี่ช้างไปไปถึงหมู่บ้านก็ลงจากหลังช้างก็เข้าไปบิณฑบาต
ช้างก็รออุปถากอยู่นี่เป็นช้างนี่เป็นช้างเขาเรียกว่าช้างสักรกูะ้เทนะวราชนะฮะสักกะเทวราชใช่ไหมมันไม่ใช่ไม่ใช่สักกะครับเป็นช้างจริงครับแต่เลิกอ่ะเป็นช้างที่คู่บุญบารมีของพระพุทธเจ้าเอาไว้ก่อนครับไว้ก่อนครับยังครับเดี๋ยวครับครับเรื่องนี้สนุกดีเดี๋ยววันต่อเรื่องเดีน๋ีย้วไม่สมนีุกดีเดีแ๋ลย้ววก็เดี๋ยวเป็นคติเตือนใจสำหรับครับผมเมื่อยังเมื่อเนี่ยโยมพอใจคุณโยมพอใจก็เตือนมานะครับเรื่องความไม่สามัคคีกันของพระเราครับผมจะถูกจะเป็นอันตรายแล้วก็พระเรื่องความสามัคคีของพระเราเนี่ยก็จะทำให้เป็นอันตรายต่อพระพุทธศาสนาต่อพระสงฆ์ที่จะถสูกงทสาำลวายกที่จสะงถูกสทาำวลากยที่ประพฤติดีประพฤติธรรมครับมันจะถูกทำลายก็คือเนี่ยจะประสบเพศภัยเหมือนกับพระที่ทะเลาะกันที่โกสัมพีเนี่ยครับผมสุดท้ายก็ไม่ได้กินข้าวครับกินแต่เกลือครัคบรับผมกินแต่เกลือกันตอนกลางพรรษาน่ะจะไปไหนก็ไม่ได้ยังไม่ออกพรรษา3 เดือนต้องกินแต่เกลือกินน้ํากินน้ํากินเกลือกันโอ้โหยอมเลยทีนี้ออกพรรษาต้องไปเอาไว้ก่อนครับจากครับว่าจะก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้โยมมาติดตามกำลังสนุกเลยจากครับครับว่าจะให้พรกับญาติโยมได้ครับจากครับครับโอ้ก็จะหมดเวลาแล้วนะนี่นะครับผมอ๋อครับตอนนี้ก็ขอขอบคุณสามเณรแล้วก็ญาติโยมทุกท่านที่เข้ามาโดยท่านอาจารย์อรุณด้วยได้เข้ามาร่วมในรายการในตอนนี้ขออำนวยอวยพรให้สามเณรและทุกท่านมีความสุขกายสบายใจนะปรารถนาสิ่งใดขอให้สมมโนรสปณิธานทุกท่านเทอญขสอาธุสาธุครับขขออบบคุคณุณครจ้ัาบครับขอบคุณครับ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 สวัสดีครับเอาละตอนนี้ก็โมทนากับสามเณรน้อยวัดป่าแดง อย่าที่ได้เข้ามาร่วมในรายการวันนี้แล้วก็มีความคิดเห็นจากหลายๆท่านตอนนี้ยังพอมีเวลาเหลืออยู่อีกประมาณ15 นาทีสามเณรไปทำวัดสวดมนต์ละนี่ก็เหลืออีกประมาณ10 นาที15 นาทีนี้นะวันนี้ก็มีหลายอย่างที่ได้พูดคุยกันมาเริ่มแรกก็ไฟไหม้ ไฟไหม้สำนักสงฆ์ที่อำเภอแม่อ่อนจังหวัดเชียงใหม่ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เราทั้งหลายไม่ควรประมาทมาตรงกับพุทธดำรัสของพระพุทธองค์ปัจฉิมโอวาทก่อนปรินิพพานมาสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงนะสัพเพธรรมาอนัตตาธรรมทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตามีอันนี้ก็ไม่ได้ตรัสไว้แต่ว่ามันอยู่ในเซตเดียวกันอยู่ในเซตเดียวกันอันนี้จังทุกขังอนัตตาเนี่ยนะอันนี้จังทุกขังอนัตตามันอยู่ในเซตเดียวกันก็อัปมาเทนะสัมปาเทตะท่านทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมไฟเนี่ยมันจะไหม้ได้ทุกเมื่อถ้าว่าประมาทแม้แต่เทียนที่จุดบางทีก็เกิดจากเทียนนี่แหละที่จุดไหม้อุโบสถมาหลายที่แล้วไหม้อุโบสถไหม้วัดมาหลายที่แล้วเทียนนี่นะจุดเทียนไว้ไม่ดับลืมดับเลยนะแล้วก็ไฟฟ้ารัดวงจรอีกอย่างหนึ่งต้องไฟดูเรื่องสายไฟมันเก่าจนเกินไปเป็นร้อยร้อยปีนี่ก็ต้องเปลี่ยนมันต้องชำรุดมันต้องเสียหายมันก็จะเกิดเพศภัย
ไฟไหม้ได้ เหล่านี้ก็อยู่ที่ความระแวดระวังไม่ประมาทนั่นเองอันนี้ก็สำคัญแล้วก็มาเรื่องของการที่เด็กเทศธรรมเนี่ยนะเด็กบรรยายธรรมหรือว่าสอนธรรมะพุทธธรรมะเนี่ยก็เป็นสิทธิที่เขาจะทำได้ที่เขามีความรู้คนส่วนมันจะดีหรือไม่ดีเนี่ยมันก็อยู่ที่ผู้ฟังผู้ที่เข้าไปฟังนะจะต้องใช้ปัญญาพิจารณาความเชื่อกับปัญญาต้องเท่ากันอันนี้พระพุทธองค์ทรงเน้นมากในเรื่องนี้ก็ต้องพูดถึงอินทรีย์เขาเรียกอินทรีย์ห้าศรัทธาเป็นข้อที่หนึ่งปัญญาเป็นข้อที่ห้าสัตทินรีย์ปัญญินรีย์เนี่ยข้อหนึ่งกับข้อห้า ต้องเท่ากันมากน้อยกว่ากันไม่ได้ก่อนจะเชื่อก็ต้องมีปัญญาพิจารณาให้รอบคอบก่อนแล้วก็ปัญญามากไปเกินไปก็ไม่ได้นะก็จะทำให้ไม่เชื่อทำให้ไม่ทำให้หมดโอกาสบางทีก็เป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะแต่ว่ามีปัญญามากเกินไปนี่ก็ไม่ทำให้ไม่เชื่อแต่ทำให้คิดมากคิดหนักคิดมากคิดหนักไตรตรองมากเกินไปเออนะบางทีทำให้เสียโอกาสได้เหมือนกันโดยเฉพาะการปฏิบัติธรรมเนี่ยอินทรีย์ห้าเนี่ยถือว่าเป็นหลักสำคัญในหลักวิปัสสนาการปฏิบัติวิปัสสนาซึ่งจะต้องไตรตรองต้องพิจารณาธรรมทำความเข้าใจให้ถูกต้องให้ท่องแท้ผู้ที่สองคือวิริยะคือความเพียรวิริยินทรีย์แล้วก็สมาธินทรีย์คือสมาธิผู้ที่สองนี่คืออันนี้ก็เน้นหนักไปในเรื่องของการปฏิบัติธรรมกรรมฐานคือถ้ามีความเพียรมากเกินไปมีสมาธิน้อยก็ไม่ได้ก็จะเกิดความลำบากทำไปไร้ผลไร้ประโยชน์แต่ถ้าสมาธิมากเกินไปก็ไม่ดีอีกความเพียรมีน้อยก็ทำให้เกิดความง่วงสมาธิมากนี่ทำให้เกิดความง่วงอันนั้นก็อันนี้ในเรื่องของการปฏิบัติเรื่องของสติเนี่ยอยู่ในข้อที่3ข้อที่2กับข้อที่4คือความเพียรกับสมาธิข้อที่1กับข้อที่5เป็นศรัทธากับปัญญาส่วนข้อที่3พระพุทธองค์ทรงวางไว้นั่นก็คือสติคือสติคือต้องมีความไม่ประมาทไม่หลงลืมมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมอยู่ตลอดนะนี่เรียกว่ามีสตินะมีสติเพราะฉะนั้นในอินทรีย์ทั้ง5เนี่ยเป็นประโยชน์ทั้งในการปฏิบัติธรรมขั้นอุกฤษแล้วก็ในการปฏิบัติธรรมทั่วไปความเป็นอยู่ทั่วไปว่ามันเกี่ยวกับความไม่ประมาทมันเกี่ยวกับความไม่ประมาท วันนี้ต้องขออภัยช่างมาทำประตูให้วัดก็เสียงดังหน่อยนี่แล้วสุดท้ายก็จะได้แผ่เมตตาเชิญชวนทุกท่านนะเรามาแผ่เมตตาให้เดี๋ยวก่อนแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ทั้งหลายมาที่วัด
เนี่ยพระสิงห์วัดพระสิงห์ยูเควัดพระสิงห์อังกฤษนี่นะก็มีการแผ่เมตตาโอ้นานมาแล้วตั้งแต่สมัยเป็นสามเณรนู่นแหละนะเคยแผ่เมตตาแบบคำแผ่เมตตาของที่วัดพระสิงห์เอามาเนี่ยเป็นการแผ่เมตตาแบบครูบาอาจารย์สมัยโบราณโบราณตั้งแต่สมัยของครูบาเจ้าศรีวิชัยนู่นนั่นมานะตอนนี้ยมว่ากันว่าเนี่ยพรหมตาอันว่าพรหมทั้งหลายก็ดีเทวานอันว่าเทวดาทั้งหลายก็ดีอากาศัทธาจาอันอยู่ในอากาศกลางหาวก็ดีเป็นต้นเนี่ยนะรวมถึงปุญญังโนยังบุญแห่งผู้ฆ่าทั้งหลายรักขันตุจงรักษาศาสนังยังศาสนาอนุรักขันตุจงตามรักษาศาสนังยังศาสนาจีรังเสียงจีละจีการอันนานนั่นเตอโตทีอันว่าความสวัสดีตะวันตุจงจักมีมาตาแก่มารดาของข้าพระเจ้าเตอโตทีอันว่าความสวัสดีตะวันตุจงจักมีปิตาแก่บิดาของข้าพระเจ้าเตอญาติกาแก่ญาติพี่น้องทั้งหลายเตออาญาติกาแก่ผู้ปัจจัยญาติพี่น้องทั้งหลายเตออุปัจจายาแก่อุปัจจาตังของข้าพระเจ้าเตอโตทีอันว่าความสวัสดีภาวันตุจงจักมีอาจาริยาแก่อาจารย์ของข้าพระเจ้าทั้งหลายเตอเทวดาแก่เทวดาทั้งหลายเตอปานิโนแก่สัตว์ทั้งหลายเตอโนแก่เราศรัทธาทั้งหลายทุกเมื่อเตอบุญยังอันว่าบุญตานะอันว่าข้าได้ไว้และบูชาเฮือตานมาหลายสิ่งขอหน้าบุญยิ่งยิ่งแผ่ภายรอดจอดปิตามาดาญาติกามวลมากอันนี้เป็นต้นก็คือทั้งโอทิสสภรณาคือแผ่เจาะจงไปแล้วก็อโนทิสสภรณาแผ่ไปทั้งหมดทุกสารทิศไม่เจาะจงอันนี้นี่เป็นของโบราณเป็นของโบราณจะได้นำสืบทอดแล้วก็เอาไปว่านอกจากว่ามันเป็นคำแผ่เมตตาที่ทำให้เกิดความเรียกว่าภาคภูมิใจเกิดความดีใจมาเออนะเนี่ยว่าทั้งส่วนที่เป็นส่วนที่เป็นเราเรียกว่าอัปปมัญญาธรรมเนี่ยทั้งที่เป็นพรหมวิหารธรรมหรือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเหมือนเดียวกันนี่แหละแต่ว่าอาจจะแผ่ไปโดยที่ว่าไม่เจาะจงแก่ใครๆขอให้มีความสุขขอให้ไม่มีความเบียดเบียนกันขอให้สัตว์ทั้งหลายที่กำลังเบียดเบียนกันทำร้ายอันตรายกันเนี่ยก็ให้ยุติการเบียดเบียนยุติการทำร้ายทำอันตรายกันการก่อเวรการสร้างเวรกรรมแก่กันและกันตอนนี้เป็นต้นนะตอนนี้ก่อนที่เราจะตั้งจิตอธิษฐานแผ่เมตตาก็
มีความคืบหน้าในเรื่องของสงครามในมาให้เป็นที่เรียกว่าให้เป็นที่อะไรแผ่ไอ้ที่จะแผ่เมตตาเนี่ยนะมีเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำสงครามเริ่มจากวันที่29ที่ผ่านมา29กุมภาเกิดเหตุฆ่าหน้าใจหายอิสราเอลยิงตายร้อยกว่าศพในกาซากราดยิงประชาชนด้วยปืนกลระห่ำว่าหญิงเด็กคนชราที่มาหาอาหารกันตมาคมนานาชาตินำอาหารมาปันประชาชนกรูกันเข้ารับอาหารมากมายแต่กลับถูกกราดยิงวิ่งกันวุ่นสูญสลายหลายคนดับดิ้นตายเหล่าทหารหยุดการยิง ฝูงชนวนกลับมาเข้าแย่งอาหารหลายสิ่งเพราะหิวกันจริงๆขาดอาหารมาเป็นเดือนขาดไฟน้ำและยาที่อาศัยและบ้านเรือนมีฟ้าดินเป็นเพื่อนหิวโหยอดอยากสมสารอิสราเอลเห็นรถเป็นเส้นส่งอาหารกลัวจะเป็นภัยพานใช้สภาวุธกราดไปทั้งปืนทั้งระเบิดยิงตะเลิดเถิดเทิงใส่ชนชาวปาเลสไตน์ชีพวอดวายร้อยกว่าคนบาดเจ็บ6-700จุดเศร้าส้อยแสนสับสนรวมของเก่าอีกหลายคนวันละ150ตายบางวัน250จึงต้องรีบเร่งแก้ไขหลายประเทศเข้าไปให้ความเห็นว่ารุนแรงเลขาที่การสหประชาชาติแถลงว่าเป็นความรุนแรงที่อิสราเอลทำประชาคมยุโรปด่าว่าอิสราเอลล้ำเส้นแดงไม่ควรทำเป็นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ฝรั่งเศสประนามว่าเป็นความผิดมหันต์ตุรกีประนามครันเป็นอาชญาก่อนสงครามเพราะฆ่าคนละเรือนล้มตายเกลื่อนกลางสนามฮามาสไม่ตายตามที่อ้างเอ่ยเลยสักคนอิตาลีประนามว่าเป็นความไร้เหตุผลสยดสยองขนออสเตรเลียก็ประนามแม้สหรัฐก็ตำหนิต่อการกระทำว่าไม่ควรเกิดขึ้นซ้ำทั้งยิงทั้งรถเหยียบตายจอแดนก็ประนามจีนก็ตามประนามใหญ่กาตาร์ประนามไปโคลอมเบียก็ประนามความเหี้ยมโหดแสนเขี้ยวที่กอบเกี่ยวกับการทำยิงอย่างบ้าระห่ำของทหารอิสราเอลทำให้ถูกวิพากษ์วิจารณ์จากชาวโลกเชียวถูกชาวโลกโดดเดี่ยวถูกมองเห็นเป็นแกะดำเพราะว่าเป็นฝรั่งอยู่ท่ามกลางคนผิวคล้ำในกลุ่มอิสลามแม้เคยเป็นถิ่นของตนแต่ว่าขณะนี้มีคนอยู่ทุกแห่งหนที่ไม่ใช่พวกตนจึงต่อสู้แย่งชิงกันปัญหาจะไม่จบถ้ายังรบไม่ผ่อนผันถือว่าพ
ถูกเหมือนกันทั้งสองฝ่ายไม่ผิดเกณฑ์จึงควรเข้าใจกันจัดสรรแบ่งตามความเห็นของมนตรียูเอ็นคือเป็นสองรัฐบาลขอแผ่เมตตาไปให้อยู่กันอย่างสุขสันต์อย่าได้เบียดเบียนกันอย่าหมายมั่นจองเวรกรรมล่าสุดกลุ่มฮามาสได้โอกาสไปกระทำการเจรจาหยิบซ้ำในอียิปต์กรุงไคโรสหรัฐเสนอให้ไปเจอเพื่อจะโชว์ข้อเสนอสุดเก๋โก้คือหยุดยิง6สัปดาห์พร้อมแลกตัวประกันนักโทษทันสลับขาครบวันก็กลับมาเข็นฆ่ายิงเข็นฆ่าอีกต่อไปส่งอาหารและยาให้ชาวปาเลสไตน์ที่อดอยากยากไร้ในเขตฉนวนกาซาแต่ยังไม่ทราบชัดว่าฮามาสเจรจาจะยอมหรือไม่ว่า6สัปดาห์จะหยุดยิงเพราะว่ากลุ่มฮามาสประกาศให้หยุดทุกสิ่งหยุดสงครามจริงๆถอนทหารทั้งหมดไปจึงจะปล่อยตัวประกันทั้งหมดนั้นส่งคืนให้และแลกนักโทษในคุกทั้งหมดกลับคืนมาสหรัฐทำการส่งอาหารให้กาซาแอร์ดรอปผ่านนภาช่วยชาวปาเลสไตน์แต่ไม่สั่งหยุดฆ่าชาวฮามาสแต่อย่างใดส่งอาวุธต่อไปสนับสนุนการฆ่าคนช่วยทั้งอาหารยาและการฆ่าประชาชนใจดีเมตตาปนความเหี้ยมโหดกอบโทษทันช่วยประเทศยูเครนค่าเป็นแสน60,000ล้านดอลลาร์โดยประมาณอีก 60,000 ล้านรอสภาค่าอาวุธทั้งนั้นช่วยไม่อั้นแต่นานมายูเครนได้พึ่งพาจึงสู้รัสเซียสบายตอนนี้ชักร่อแร่ยูเครนแย่น่าใจหายอาวุธน้อยลงไปยุโรปผลิตให้ไม่ทันแถลงการของมาครงว่าจะส่งกองทหารเข้าไปช่วยทำการรบในประเทศยูเครนแต่ทุกประเทศในยุโรปไม่มีความเห็นด้วยที่จะกดเกณฑ์ส่งทหารกดเกณฑ์กองทหารส่งเข้าไปหลังจากประชุมกันยุโรปนั้นก็ไม่ได้มีมติใดๆออกมาให้เห็นชัดเจนมาครงเป็นคนเดียวที่เยี่ยวๆอย่างโดดเด่นเรื่องการช่วยยูเครนอาจเป็นแผนลักลวงพรางนี่ก็เป็นเหตุการณ์ล่าสุดที่เราจะต้องได้ช่วยกันแผ่เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาตรงไปโดยเจาะจงถึง
กลุ่มต่างๆที่กำลังสู้รบกันอยู่ในขณะนี้ที่เรียกว่าเป็นสงครามย่อยสงครามประชาชนสงครามระหว่างประเทศหรืออาจจะขยายขึ้นเป็นสงครามภูมิภาคทั้งในกลุ่มของฮูตีในทะเลแดงในเลบานอนก็เฮซบอลเลาะในซีเรียในอิรักอิหร่านปากีสถานและสถานที่ต่างๆที่มีการสู้รบกันในยูเครนในพม่าเหล่านี้เป็นต้นดังนั้นก็ขอให้เราทั้งหลายช่วยกันแผ่เมตตาไปโดยเจาะจงลงไปให้เหตุการณ์ทั้งหลายผ่อนคลายกลายเป็นดีให้มีการอยู่สุขสบายรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยในโลกตลอดไปและตลอดกาลเธอ